สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเป็นโดนนะโดนจิ๋วเจ๋งๆเลยนะตัวนี้นะครับโอ้โหรายละเอียดกล่องเนี้ยเทียบกับฝ่ามือผมแค่นี้เองนะสินค้าตัวนี้ก็หาสั่งซื้อได้นะครับนี่ที่แอปพลิเคชันนี้ Banggood นะที่นี่นะกดเข้าไปเลยนะครับสินค้าก็จะมีรายละเอียดมากมายนะก็หาเข้าไปดูในนี้นะก็เป็นโดนชนิดหนึ่งนะครับนี่หาดูได้อะมาดูที่ตัวโดนกันเลยดีกว่ารูปแบบกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวผมเอามานำเสนอให้ดูอีกรอบนึงนะนี่คือรีโมทคอนโทรลแล้วก็จะมีชุดใบพัดโดนมาให้4อันเลยนะครับเป็นใบพัดสำรองนะนี่ทำจากพลาสติกอย่างดีนะแข็งทนทานแน่นอนนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวแล้วก็สายอะแดปเตอร์ไว้ต่อกับ PC นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับห้ามต่อกับไฟบ้านนะแล้วก็จะมีขั้วอีกด้านหนึ่งเอาไว้เพื่อมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิโพนะ200มิลลิแอมป์นะเพื่อเอาไปเสียบกับจอคอมพิวเตอร์ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวโดรนนะครับตัวโดรนเทียบกับฝ่ามือผมนะเพียงแค่ฝ่ามือขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับมีไฟ LED ตรงด้านหน้านะครับตรงส่วนก็จะประมาณนี้พอดูกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้าตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่ตัวโดนนะครับขั้นตอนของตัวโดนก็ง่ายๆมันจะมีเป็นแถบนะให้เราดึงออกมานะครับนี่นะเราสามารถดึงออกมาได้เลยก็จะเป็นแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตลิโพแบตเตอรี่นะ 3.7 V 200มิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็จะมีสายเอามาต่อกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นขั้วแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยนะต้องต่อกับปลั๊กคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับนี่นะต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นห้ามใช้ไฟบ้านนะครับไม่งั้นตัวแบตเตอรี่จะได้รับความเสียหายนี่ก็เป็นส่วนของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับหลังจากชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ที่ตัวโดนนะช่องเสียบก็จะเป็นช่องนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวสายตัวนี้ก็เอาเสียบที่รูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบเลยโอ้หลังจากเสียบแล้วก็จะเป็นไฟ LED กระพริบอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเอามาวางก่อนนี่นะก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปมาที่ตัวรีโมทคอนโทรลก็จะใส่ฐาน AA ด้านหลัง2ก้อนนะครับนี่นะเราทำการเปิดสวิตช์ครับจอยตรงนี้ต้องอยู่ข้างล่างก่อนนะให้มันคอนเน็กสังเกตว่าไฟจะหยุดกระพริบนะครับแล้วก็ดูขั้นตอนการบินก็คือเลื่อนขึ้นนะครับยึดต่อไปขั้นตอนการเอาโดนลงเลื่อนจอยสติ๊กลงครับแบบนี้ครับเครื่องก็จะลงนะ เป็นไงบ้างครับกับเจ้า E012 นะก็เป็นโดรนฝึกหัดเล่นผมเพิ่งเคยเล่นโดรนครั้งแรกนะครับก็เล่นง่ายเหมือนกันนะใบพัดแรงมากครับเนี่ยให้ดูนะขนาดผมตกหลายทีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับคิดดูว่าความทนทานมันขนาดไหนนะแล้วก็วัสดุมันเป็นแบบยืดหยุ่นใบพัดก็มีให้เปลี่ยนอีก4อันนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะขนาดผมเล่นแบบโดนไม่เป็นยังบินได้โอเคนะผมว่าบินสนุกเลยนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆมาลองดูกันนะครับกับลำนี้นะเจ้าโดนคำนี้นะครับให้ดูความแรงใบพัดนะหลังจากไฟมันหยุดนิ่งก็แค่เลื่อนขึ้นนะครับให้ดูความแรงใบพัดนะโอ้โหดูโอ้โหนะครับโหดมากแรงนะครับยังไงก็สนใจก็ไปซื้อในเว็บนะครับแบงกูดนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูแอปของแบงกูดนะครับนี่อันนี้เลยนะของมีแต่เจ๋งๆนะราคาก็โอเคนะผมว่าราคาถูกมันเป็นเว็บจากประเทศจีนนะครับยังไงสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคันนี้เหมาะสำหรับหัดบินนะราคา500กว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ลองเข้าไปดูในใต้คลิปนะครับเดี๋ยววันนี้รายการซิกเก้นทอยก็จะไปหัดบินโดรนต่อใครบินโดรนเจ๋งๆเอาลงคลิปมาลงโชว์กันในใต้คลิปนี้เลยวันนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ